กราสวัสดีน้องๆเด็กไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่แล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบิทชันแนลนั่นเองครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมการีน่าฟรีไฟร์ไทยแลนด์นั่นเองนะครับในส่วนคลิปนี้ก็ตามปกคลิปเลยนะครับวันนี้เนี่ยพี่ก็จะมาสอนหาโทเค็นนะครับเพื่อจะไปแลกของฟรีไม่ว่าจะเป็นชุดไม่ว่าจะเป็นสกินปืนต่างๆนานานะครับเป็นสกินปืนขอดถาวรแล้วก็อื่นๆอีกเยอะแยะมากมายนะครับใครอยากรู้แล้วอย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยนะครับเดี๋ยวจะไม่เข้าใจวิธีการเล่นในส่วนกิจกรรมสคอตบีดนั่นเองนะครับวันนี้พี่มาสอนเล่นแบบละเอียดแบบเข้าใจง่ายกันเลยนะครับผมก็อย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยนะครับมากก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวพี่ขอพามาดูในส่วนกิจกรรมสายฟรีที่อัปเดตเข้ามาใหม่ล่าสุดกันก่อนนะครับนี่เลยนะสำหรับท่าทางฟรีรอกันได้เลยวันที่19กุมภาพันธ์นะครับส่วนสกินปืนถาวรใครที่อยากได้ฟาร์มัสนะครับนี่วันที่5นะครับวันที่5วันพรุ่งนี้นะครับล็อกอินครบ8วันแจกไอเทมฟรีนั่นเองไม่ว่าจะเป็นบัตรสร้างห้องคราฟแลนด์ตั๋วโก้นะครับตั๋วไดมอนด์รอยัลนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีกระเป๋าด้วยนะครับนี่แบร์บอร์ดร่มชูชีพชุดต่างๆหน้าๆนะครับมีทั้งบัตรเปลี่ยนชื่อบัตรสร้างห้องต่างๆนานาเยอะแยะเต็มไปหมดนั่นเองนะครับแล้วก็อันนี้นะครับแบนเนอร์อัปเดตมาใหม่นะเป็นกิจกรรมบีดนะครับผมนะก็จะเป็นทําภารกิจรายวันรับโทเค็นตรงนี้เลยนะครับนี่นะครับปลดล็อกแผ่นเสียงทั้ง4และเอฟเฟกต์ทั้ง8ให้ครบมันเองนะครับแต่ละการปลดล็อกรับของรางวัลพิเศษตามนี้เลยตามรูปนี้เลยนะครับก็คือจะเริ่มวันที่9กุมภาพันธ์นั่นเองนะครับรอกันได้เลยเดี๋ยวพี่มารีวิวแบบเต็มระบบแน่นอนนะครับถ้าพี่ลงคลิปดองทันไม่น่าทันนะนะครับโอเคประมาณนี้สำหรับกิจกรรมสายฟรีทีนี้มาเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับสำหรับกิจกรรมนะครับสคอตบีดนะครับเขาเล่นยังไงนะที่อัปเดตเข้ามาใหม่เนี่ยนะครับวันนี้พี่สอนให้เข้าใจแล้วก็สอนละเอียดเลยนะครับก็อย่าลืมกดแชร์ไปบอกเพื่อนๆต่อกันด้วยนะครับผมมาเราไปดูกันเลยว่าเล่นยังไงนั่นเองนะครับนี่นะครับหน้าตากิจกรรมเป็นแบบนี้นะครับก็ยังมีปั๊มน้ำมันนะครับเป็นด่านไปนะมีปั๊มน้ำมันมีทะเลทรายนะครับมีกังหันลมนะมีจุดชมวิวนะครับมีคีนไซต์นะครับมีพาคารนะครับผมแล้วก็จะมีป่ามีชายหาดนะมีกระท่อมหิมะนะครับมีหอสังเกตการนะครับผมแล้วก็จะมีไปเรื่อยๆหรือเปล่าอันนี้พี่ไม่แน่ใจนะครับน่าจะมีต่อนะหรือว่าไม่มีต่อหรือว่าจะมี10ด่านเท่านี้นะครับผมแต่ละด่านเนี่ยเล่นยังไงครับผมก็จะมีรถเห็นสีชมพูปะมันจะเดินจากด่านที่1เลยนะครับผมจากปั๊มน้ำมันเนี่ยไปเรื่อยมันอยู่ที่เราปลดล็อกนะครับเดี๋ยวพี่จะบอกว่าปลดล็อกยังไงนะครับแต่ก่อนอื่นพี่ขออธิบายในส่วนรวมๆก่อนข้างบนขวามือก็จะมีดาวนะครับดาวตัวนี้ไว้แลกของฟรีนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีโทเค็นบีดตรงนี้โทเค็นบีดหายังไงโทเค็นบีดก็คือหาง่ายๆเลยก็คือได้จากการลงเล่นโหมดทั่วไปนะครับจะเก็บในแผนที่ได้เลยนะครับจะดรอปในแผนที่ให้นะครับหรือว่าอาจจะดรอปจากการจบเกมตามที่เกมบอกนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีจากโหมด CVC นะครับจากโหมดคู่หูใหม่นะครับจากภารกิจล็อกอินไลน์วันนะครับโหมดหมาป่าเดียวดายได้หมดนะครับสามารถแล้วก็ล็อกอินรับด้วยนะครับในส่วนโทเค็นตรงนี้ครับทีนี้พอเรามีโทเค็นทํายังไงครับผมก็คือเราก็กดมาเล่นด่านนี้นะครับเดี๋ยวพี่บอกแป๊บนึงเดี๋ยวพี่ขออธิบายในส่วนข้างล่างก่อนข้างล่างก็จะเป็นรางวัลล็อกอินนะครับนี่เป็นกระเป๋านะครับนี่เป็นกระเป๋าฟรีถาวรเลยนะครับจะสามารถนะครับรับได้ในวันที่12กุมภาพันธ์นะครับผมตี3เป็นต้นไปนะครับวันเดียวเท่านั้นนะครับวันเดียวเท่านั้นสลับกระเป๋าสกินกระเป๋าตัวนี้นะครับย้ำว่าวันเดียวเท่านั้น นะครับผมถ้าใครไม่ทันคือพลาดเลยนะครับแล้วก็จะมีทีมตรงนี้ทีม GEM นั่นเองอ่านถูกปะวะเออถูกแล้วนะครับผมเนี่ยปะก็จะมีของรางวัลตามนี้นะครับนี่กดแว่นขยายดูได้เลยนะครับนี่เห็นปะของรางวัลก็จะมีแผ่นเสียงนะครับมีเหรียญโก้มีกองไฟอะไรต่างๆเยอะเต็มไปหมดนะครับแล้วก็จะมีรายละเอียดบอกนะครับอันนี้เป็นกิจกรรมเชิญเพื่อนนะครับในส่วนช่องนี้นะเห็นไหมให้บวกเพื่อนมานะครับเห็นปะเชิญนะครับเชิญเข้าทีมนะเห็นปะนะครับนี่นะครับหรือใครไม่เข้าใจก็สามารถอ่านรายละเอียดตรงนี้ได้เลยนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับเนี่ยเห็นปะนะครับเชิญเพื่อนเพื่อจะรับของรางวัลนั่นเองนะครับเหมือนแบบว่าสะสมดาวช่วยกันประมาณนี้นะครับสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีคู่หูตัวนี้เกมเหมือนทอยลูกเต๋านะครับผมมันยังไม่เปิดนะครับจะอัปเดตเข้ามาวันที่นะครับ12กุมภาพันธ์เหมือนกันนะครับนี่เลยนะครับวันที่12เนี่ยบอกเลยว่ากิจกรรมเยอะมากนะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมตามเพื่อนกลับมานะครับกิจกรรมอะไรกะสกินปืนกระทะถาวรนะครับโอ้โหเยอะจัดๆนะครับบอกเลยว่าเยอะจัดๆนะครับผมทีนี้พี่อธิบายไปหมดแล้วส่วนชุดตัวนี้น่าจะไม่น่าดินะครับมันเป็นชุดสุ่มนะครับมันเป็นชุดสุ่มนะครับเสียเพชรนะครับในส่วนนี้ชุดฟรีคือชุดอะไรนะครับให้เรากดมาที่ตัวนี้โดนขนส่งนะครับนี่เลยเป็นชุดนี้ชุดผู้หญิงชุดนี้เลยนะครับนี่เห็นปะเอาแบบพี่เลื่อนดูก่อนมันกดไม่ได้ต้องกดตัวนี้นี่เป็นชุดนี้ครับผมนี่ชุดฟรีนะครับผม
นะครับแล้วแลกยังไงมาทีนี้เดี๋ยวพี่จะมาบอกว่าแลกยังไงนะครับผมวิธีการแลกก็ง่ายๆให้เรากดไปที่ด่านที่1เลยนะครับเดี๋ยวพี่จะสอนเล่นนะครับพอเรามาด่านที่1เนี่ยอันนี้พี่ผ่านด่านหมดแล้วนะเราต้องเล่นจากอัน1เลยนะครับ2 3 4ไปเรื่อยๆนะครับผมที่ขึ้นรูปดาวเนี่ยก็คือเราผ่านด่านตอนเราเล่นเนี่ยเรากดไปกี่ทีมันก็จะสุ่มมันก็จะคำนวณดาวให้เรานะครับว่าเราได้กี่ดาวนะครับถ้าเราแบบยังไงอะแบบจำนวนครั้งเหลือน้อยนะครับมันก็จะให้ดาวน้อยนะครับเหลือ2ดาว3ดาวประมาณนี้นะครับเอ้ยเหลือ2ดาว1ดาวประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพี่ขอเทสเป็นด่านที่2แล้วกันเนาะให้สังเกตที่เป้าหมายนะครับเป้าหมายเขาต้องการอะไรเขาต้องการตัวนี้สีชมพู35นะครับเราต้องกดอันเนี้ยให้แตก35นะครับแล้วก็สายฟ้าสีฟ้าเนี่ย30ครั้งนะครับแล้วก็เป้าหมายข้างล่างมันก็จะบอกว่า3ดาวเนี่ยเราเคลื่อนที่อีก6ครั้งเราจะได้3ดาวแล้วก็เคลื่อนที่อีก2ครั้งเราจะได้2ดาวแล้วก็กดผ่านเราจะได้1ดาวนั่นเองนะครับกดผ่านคืออะไรนะครับกดผ่านก็คือมันจะมีอยู่ตรงนี้เดี๋ยวพี่ขอหาดูก่อนนะว่าอันไหนมีกดผ่านบ้างเดี๋ยวแป๊บนึงต้องกดด่านล่าสุดหรือเปล่านะครับอันนี้หรือเปล่าเนี่ยเห็นมั้ยกดผ่านนั่นคือกดข้ามนั่นแหละนะกดข้าม2โทเค็นเราต้องใช้2โทเค็นเราจะได้มา1ดาวหมายความว่าเรากดผ่านด่านนี้เพื่อจะเล่นด่านต่อไปหมายความว่าเราไม่เล่นด่านนี้แล้วนั่นเองนะครับแบบว่ามันยากจริงๆนะครับประมาณนี้มาทีนี้เดี๋ยวพี่เทสให้ดูนะครับพอเราผ่านมาแล้วนะครับผมสมมติตอนนี้น้องอยู่ด่าน2ใช่ไหมกดเริ่มได้เลยนะครับปั๊บมันจะเข้ามาหน้านี้อันนี้ใช้ไปแล้ว1โทเค็นนะมันต้องการ35ใช่ไหมเรากดสีชมพูเลยแนะนำให้กดอันที่มันติดกันเยอะๆนะครับแบบเนี่ยไหนมะมันขึ้นให้ดูแบบปุ๊บกดไปมันจะเป็นก้อนแบบนี้เรากดหนึ่งทีมันจะกินสีเดียวกันนะครับปั๊บเห็นปะนี่แค่นี้นะครับทีนี้ต้องการอะไรอีกสีม่วงสีชมพูเริ่มเยอะละกดไปเลยปุ๊บเห็นปะกินสีไปปั๊บนี่กินสีเดียวกันนี่นะครบแล้วถ้ามันติ๊กถูกแบบนี้ครบแล้วนะครับทีนี้กินสีฟ้าเอาสีม่วงออกก่อนละกันนะครับทีนี้สีฟ้ามันเยอะละกดปุ๊บครบเรียบร้อยโบย่าครับผมนี่นะครับได้กี่ดาวเอ่ยปั๊บ3ดาวครับแปลว่าเราเล่นแบบได้มันแตกไวอ่ะมันครบไวเราจะได้3ดาวนั่นเองนะครับประมาณนี้เราสามารถเล่นซ้ําได้นะครับเพื่อจะมาสะสมดาวนั่นเองนะเห็นปะนะครับเดี๋ยวพี่ขอไปด่านนี้ต่อนะครับโอเคนะครับทีนี้เรามาดูกันมันต้องการเท่าไหร่ต้องการ35อันนี้35เท่ากันนะครับพี่ขอกินสีนี้ไปก่อนแล้วก็อันนี้คือมันจะแตกรอบๆนะครับรัศมีรอบๆเห็นปะนะครับทีนี้ต้องการอะไรสีอะไรเอานี้ละก่อนละกันแล้วก็นี่โอ้โหนี่เรียบร้อยแล้วก็สีชมพูนะครับผมสีม่วงออกไปก่อนนะครับสีส้มออกไปก่อนนะครับปั๊บกินสีม่วงไปทีนี้มันจะติดกันละสีฟ้าอันนี้ไปก่อนไอ้เรียบร้อยแล้วก็สีฟ้าไปนะครับกินสีฟ้าปึ๊บนี่เป็นไงเห็นปะเรียบร้อยแล้วก็สีชมพูนี่โคตรเยอะกินไปทีเดียวครบปะเรียบร้อยครับผมประมาณนี้นะครับขึ้นโบย่าแล้วนะครับเราก็จะได้ดาวมานะครับผมปั๊บนี่3ดาวเรียบร้อยนะครับแค่นี้เองนะครับผมรอบละ1โทเค็นเท่านั้น1โทเค็นบีทโทเค็นพี่หมดแล้วเห็นมั้ยทีนี้พอเราดาวเราขึ้นแล้วเนี่ยเรากดมาที่โดนขนส่งนะครับมันก็จะมีตารางรับของฟรีเห็นป่ะนะครับนี่ครบ20ดวงนะครับรับสกินปืนคอร์ดฟรีๆถาวรเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ย120ดาวนะครับผมนะเราจะได้ชุดฟรีๆถาวรเลยในส่วนนี้ก็จะประมาณนี้แหละแลกง่ายๆหาดาวง่ายๆนะครับก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับมันจะเพิ่มความยากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมนะตอนนี้พี่อยู่ที่ด่านที่6นะครับบอกเลยว่ายากเพราะว่ามีอันนี้ขึ้นมาเนี่ยแบบเนี่ยนะครับลูกศรแบบนี้คือมันเราต้องชนให้มันแตกก่อนนะครับถึงจะผ่านนั่นเองนะแล้วก็จะมาทำตามเป้าหมายอีกรอบนึงนะครับประมาณนี้นะครับใครที่ไม่เข้าใจก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับเล่นง่ายๆครับผมเล่นง่ายๆส่วนพี่ลืมบอกเลยนะครับส่วนพวกยังไงดาบคาตานุงคาตนะนะครับก็จะอัปเดตเข้ามาเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าจะอัปเดตเข้ามารูปแบบกิจกรรมไหนนะครับไม่แน่อาจจะเป็นกิจกรรมท็อปอัพนั่นเองนะครับนี่สวยปะนี่เลยนะครับแล้วก็จะมีทางด้านอะไรกันนะเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูนะครับนี่สกินมอไซค์สวยๆเลยนะครับโอ้โหภาพชัดแจ๋วเลยนะครับพี่ได้ข้อมูลมาจากเซิร์ฟนอกเลยสำหรับรูปภาพต้องขออนุญาตกันด้วยนะครับในส่วนนี้เป็นไงสกินมอไซค์สวยปะนะครับแล้วก็มีอะไรกันเดี๋ยวพี่เลื่อนให้ดูนะครับผมนะปั๊บนี่มีไอวอลตัวนี้ด้วยไอวอลตัวนี้น่าจะมากับชุดนะครับชุดผู้ชายนั่นเองนะครับผมชุดที่มีสายฟ้านะครับสวยๆนั่นแหละน่าจะมาด้วยกันน่าจะเป็นตู้สุ่มกาชา5เหรียญนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีไอวอลตัวนี้ไอวอลตัวนี้เซิร์ฟนอกเขาเป็นท็อปอัพนะครับเซิร์ฟไทยก็น่าจะเป็นเหมือนกันนั่นแหละนะครับไม่ได้อาจจะเข้าในส่วนตู้สุ่ม8ทีการันตีไอเทมก็เป็นไปได้นั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้เลยอัปเดตคร่าวๆนะครับแล้วก็สอนวิธีการเล่นสอนหาโทเค็นบีดนั่นเองครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้านะครับสำหรับคลิปวิดีโอไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปวิดีโอนี้ลาตัวไปก่อนนะครับผมกับคำว่าสวัสดีครับ